30ปีแล้วท่านผู้ชมเป็นร้านแบบเขาเรียกว่าร้านตำนานนะท่านผู้ชมตรงนี้นะเป็นแบบตำนานแบบคนจังหวัดกำแพงเพชรเลยนะท่านผู้ชมใครๆก็รู้จักนะคะว่ากล้วยทอดหน้าวัดสุยางนะคะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุทธิสาชาแนลนะคะ Yahoo! วันนี้ตั๊กมาแนะนำร้านอาหารเด็ดที่จังหวัดกำแพงเพชรนะท่านผู้ชมวันนี้ได้มีโอกาสกลับมาบ้านเนาะก็เลยอยากจะแนะนำร้านเด็ดนะคะที่เคยทานนะในสมัยแบบตั๊กเรียนอยู่ที่นี่เนาะนั่นก็คือร้านกล้วยทอดนะท่านผู้ชมก็ที่กลับเนี่ยจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดคูยางนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศแบบช่วงประมาณจะเที่ยงแล้วนะคะนี่ประมาณนี้เนาะของคุณป้าจะอยู่ตรงนี้เลยนี่ค่ะนี่นะคะก็คือตาเคยมาทานแบบช่วงสมัยเรียนนะท่านผู้ชมก็เลยอยากจะแนะนำเอฟซีที่อยู่กำแพงเพชรนะคะว่ามีร้านเด็ดนะตรงนี้นะนี่ค่ะแล้วก็ไม่ได้มีแต่กล้วยทอดนะท่านผู้ชมก็จะมีแบบนี่เป็นมันทอดนะคะฟักทองข้าวเม่าก็มีนะท่านผู้ชมนี่เป็นเต้าหู้ทอดนะคะขาหมูแล้วก็มีพวกนี้ไข่หงส์ลูกกระทาเนี่ยท่านผู้ชมมีหมดเลยนี่น่าทานมากเลยค่ะเนี่ยอันนี้มีแบบเป็นขนมด้วยนะคะนี่30 บาทครับโลกละ30 บาทเฮ้ยอันนี้อะไรแตงกับกล้วยจ้ะแตงอันนี้แตงอันนี้กล้วย30 บาทเอาป่ะเอา30 บาทรวมกันแค่2อย่างใช่ไหมไข่หงส์ก็20ไข่เนี้ยไข่เนี้ยก็20นะเอาป่ะ2 ใบไข่ไงลูกละ5 บาทจ้ะเอาลูกละ5 บาทไปกินเลยอ่ะอันนี้ป้ากำลังทอดข้าวเม่านะคะอันนี้เขาไม่ถ่ายทำเลยคุณป้าสวัสดีนะคะจ้าอันนี้ทำข้าวเม่าค่ะท่านผู้ชมเอ้ยนี่ขาขาที่อร่อยนะอันนี้อร่อยวันนี้มาซื้อบ่อยไหมคะพี่เนี่ยอร่อยที่สุดในกำแพงแล้วเนี่ยอร่อยที่สุดในกำแพงเอาจริงๆนะท่านผู้ชมจริงๆค่ะร้านนี้คือสุดยอดมากๆค่ะขนาดบอกอร่อยเขายังไม่แข็งเลยอันนี้คุณป้าเปิดร้านเริ่มขายนี้สักกี่โมงนะคะ10 โมงถึงบ่าย3โมงโอเคค่ะแล้วคุณป้ามีวันหยุดไหมคะตรงนี้ได้หยุดไหมหยุดไม่มีวันหยุดเลยเนาะหยุดก็หยุดจ้าถ้ามีธุระถึงจะหยุดใช่หยุดก็หยุดมีราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่มาคะคุณป้าตรงนี้ชุดละ20 บาทชุดละ20 บาทเริ่มต้นที่20ค่ะท่านผู้ชมจะเท่าไหร่ก็ได้แล้วข้าวเม่าล่ะจ๊ะแม่แพงเป็น25แล้วลูกอ๋อแพง20จ้ะขายดีจ้ะต้องงานมีคนมีเท่าไหร่โลดิซื้อเหมือนกันสำหรับข้าวเม่าทำหน้าทานแม่แม่อยู่นี่กี่ปีแล้วตั้งแต่ขายเลยอะ30 ปีแล้วท่านผู้ชมเป็นร้านแบบเขาเรียกว่าร้านตำนานนะท่านผู้ชมตรงนี้นะเป็นแบบตำนานแบบคนจังหวัดกำแพงเพชรเลยนะท่านผู้ชมใครๆก็รู้จักนะคะว่ากล้วยทอดหน้าวัดคูยางนะคะจ้ะ30 ปีแล้วลูกค้าจะเป็นลูกค้าสไตล์กันมาเรื่อยๆนะคะ
ข่เนาะแม่เนาะจ้าเป็นกล้วยไข่ประมาณเที่ยงพอดีนะท่านผู้ชมตรงนี้นะคะแต่ว่าคุณป้าเขาจะเปิดร้านถึงบ่ายสามโมงเนาะบ่ายสามโมงก็ปิดแล้วค่ะขายทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะนอกจากแม่ไปทำธุระนะคะถึงจะหยุดนะท่านผู้ชมก็มาอุดหนุนกันได้ทุกวันเลยค่ะลูกค้าเริ่มมาลูกค้าเยอะมากร้านจะอยู่ตรงหน้าวัดภูยางเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราปักหมุดไว้ให้นะคะใครที่มาไม่เจอเนาะเริ่มเยอะแล้วนะคะแป้งข้าวหมากนี่ขายยังไงนะคะพี่ห่อละห่อละเหรอคะอ๋อสูงนู้นมี2ห่อ15บาททำเองนะคะพี่จ้ะกล้วยวันนึงนี่ใช้เยอะไหมคะนับเป็นหวีเหรอคะไม่รู้เหมือนกันนับเป็นหวีเหรอแม่เยอะไหมแม่ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าหลายอย่างเนาะไหนจะมีมันมีเผือกมีอะไรนะท่านผู้ชมมีฟักทองด้วยค่ะ
แพ็กเกจแบบใส่กระดาษด้วยนะท่านผู้ชมเนี่ยเหรอพี่หูทำไมเยอะจังอ่ะท่านผู้ชมดูดิมีเยอะมากน้ำมันแพงนะแม่น้ำมันแพงแต่ว่าแม่ขายราคานี้นะท่านผู้ชมเราได้เยอะด้วยค่ะก็เย่รอคิวมาทานบ่อยไหมคะพี่พี่เขามาทานบ่อยไหมมาทานส่วนมากมาทานข้าวเม่าเหรอคะพี่อืมจ้ามีไลน์แมนมีแพนด้าแล้วเหรอคะพี่มีค่ะอ๋อสั่งกันได้ค่ะท่านผู้ชมใครที่อยู่กับแพงเพชรนะคะเนี่ยสั่งกันได้เลยขายลูกเท่าไหร่นะคะพี่ไข่ลูกเหรอจ๊ะเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรซาลาเปาทอดลูกละ5บาทอ๋อซาลาเปาทอดลูกละ5บาทท่านผู้ชมลูกละ5บาทใช่จ้าซาลาเปา20นะหนูนะจ้าได้จ้ะเรามาชิมกันนี่ค่ะท่านผู้ชมคือไม่ได้มาทานนานแล้วนะแต่ก่อนตักเดี๋ยวนี้เนาะแต่ก่อนที่นี่อ่ะตักเรียนพาณิชย์เนาะก็โหประมาณโหเกือบ10ปีแล้วนะว่าไปก็แบบประมาณ 6-7 ปีแล้วที่ไม่ได้มาทานนะวันนี้ก็มีโอกาสมาก็มาถ่ายให้ชมว่าร้านเนี้ยนะคะตั้งมาทานบ่อยนะแต่ก่อนแล้วก็อร่อยมากคือขึ้นชื่อของจังหวัดกำแพงเพชรนะคะนี่เป็นกล้วยไม่ทอมือกรอบนอกนุ่มในแล้วผสมกล้วยแบบกล้วยไม่ได้สุกมากนะคะเนี่ยหอมมากแล้วก็ขายแบบขายเรื่อยๆนะคะoh no ดีมากน้ำชมเราได้เยอะมากเลยอ่ะ20อ่ะอร่อยน้ำชมเดี๋ยวเรามาลองกันเนี่ยเขาเมาเนี่ย
นี่เป็นกล้วยไข่นะคะข้างในขายดีมากเลยมาตักแล้วกัดให้ดูคือดีมากอุ้ยสองชุดน่าจะไม่พออุ้ยหวานมากกล้วยคือหวานมากอ่ะหวานมันกรอบนอกนุ่มในเขาไม่ชงข้าวเม่าข้าวเม่าคือสุดจริงอร่อยมากครับอร่อยมากแม่ข้าวเม่าคือแบบสุดมากอร่อยมากเลยอ่ะชอบมากเลยข้าวเม่ากล้วยก็คือเด็ดจริงๆโหไม่ได้มาทานแบบท่านผู้ชมเราไม่ได้มาทานแบบตั้งแต่จบไปโอ้18 20โอ้เกือบ10ปีจะ30แล้วท่านผู้ชมเรากลับมาครั้งนี้นะประทับใจมากๆค่ะท่านผู้ชมก็สำหรับใครนะคะที่อยากมาอุดหนุนป้านะคะตรงข้ามกับวัดคูยางนะท่านผู้ชมนี่ใครมาเที่ยวกำแพงเพชรนะก็อย่าลืมนะลูกค้าเบิกบุ้ยบ่ายนะคะคุณป้าเปิดร้านประมาณบ่ายเอ้ย10 โมงเช้าถึงประมาณบ่าย3โมงนะคะเปิดทุกวันเลยท่านผู้ชมนะคะอย่าลืมอุดหนุนนะคะอร่อยมากๆเริ่มราคาเริ่มต้นที่20คือสุดจริงนะคะร้านนี้ถือว่าตักแบบให้คะแนนแบบว่าเต็ม10เลยท่านผู้ชมอร่อยมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณป้ามากนะคะค่ะขอบคุณพี่มากนะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและติดตามนะคะไปพบกันใหม่ EP หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอร่อยมากท่านผู้ชมเด็ดจริง